รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า Cooking Guru วันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเตรียมเมนูเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เมนูเบอร์เกอร์ธรรมดาธรรมดานะเชฟบอกนานาว่าเป็นเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบของเชฟวันนี้เนี่ยนานาไปล้วงเคล็ดลับเชฟมาง่ายมากเพราะว่ากุ้งฝอยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเอาไปทานดิบๆได้แล้วเนี่ยกุ้งฝอยเอามาทอดกรอบก็อร่อยมากเช่นกันหลายคนอาจจะเคยเจอกุ้งฝอยทอดกรอบเป็นแพๆขายวันนี้เชฟก็เอามาทำเป็นแพทอดเหมือนกันค่ะแต่เชฟเนี่ยเพิ่มเครื่องปรุงเป็นพริกแกงที่สำคัญวิธีการทำง่ายมากๆเลยคุณเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันในครัวนะคะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์จะพามาร้านอาหารมุสลิมเจ้าดังย่านเหม่งจ่ายนะครับกับร้านชาบีบีเฮาส์ที่นี่ตอบโจทย์เรื่องอาหารมุสลิมแท้ๆที่หารับประทานยากมากนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปชมกันเลยครับอาจารย์มาถึงร้อนๆดื่มชาของทางร้านก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งจากชาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์โอ้ดูน่าทานมากเลยแล้วก็ชามนี้ที่เตรียมไว้ให้อาจารย์ทันทีที่นั่งปุ๊บเนี่ยมันก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงที่เขาลือลั่นกันของร้านชาบีบีเฮาส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เหรอคะยังไม่ทันจะชิมเลยกลิ่นของสมุนไพรเครื่องเทศมันขึ้นมาเยอะเลยเราใช้สมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีทั้งผงกะหรี่มาซาล่าอบเชยไม้นะคะรวมไปถึงพริกแกงสูตรพิเศษของทางชาบีบีเฮาส์ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าถ้าใส่สมุนไพรกับเครื่องเทศเยอะๆเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะใช่ค่ะยิ่งมีผักมีอะไรมากๆแบบนี้โอ้จะยิ่งดีกันใหญ่เลยนะคะเออคุณเมย์ครับประทานโทษยิ้นชิมเลยได้ไหมคะยินดีค่ะอาจารย์โอ้น้ำแกงก็ข้นขลุกขลิกเนื้อแผ่นบะเลอร์บะล่าเลยอ่ะโอ้โหเป็นก๋วยเตี๋ยวที่หอมเครื่องแกงมากๆกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยชัดเจนเลยนะเนื้อนุ่มจนแทบจะละลายไม่เหมือนที่เคยรับประทานมันเลยนะและหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆน้ำซุปเข้มข้นกำลังดีแสดงว่าต้องใช้กะทิดีมีคุณภาพละสิใช่เลยค่ะอาจารย์เราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะจะมาทานเสร็จเรียบร้อยนี้เนี่ยอย่าว่าฉันนะฉันอยากจะขอดูเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวแกงชามนี้จังเลยคุณจะสามารถทำให้ฉันดูได้ไหมด้วยความยินดีเลยค่ะอาจารย์เหรอคะค่ะงั้นเดี๋ยวเต็มที่เลยนะคะฉันกินเสร็จปุ๊บเราขอชมเลยนะคะยินดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณเมย์คะอาจารย์ว่าเราให้เชฟก็ลงมือเลยนะคะยินดีค่ะอาจารย์นี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายแล้วก็สะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยเครื่องพริกแกงอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยนะคุณเมย์เนาะพริกแกงจะเป็นพริกแกงสูตรพิเศษของทางชาบีบีเฮาส์ค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะค่ะโขลกกับกระเทียมค่ะรากผักชีโขลกกับกระเทียมตามด้วยแกงกะหรี่ผงแกงกะหรี่กับมาซาล่าค่ะ
อันนี้ต้องผสมกันมาใช่ค่ะเป็นสูตรผงกะหรี่กับมาซาล่าในสัดส่วนของร้านเราอีกใช่ค่ะโอ้มิน่าล่ะกลิ่นถึงหอมหอมอันนี้เราเรียนแบบกันไม่ได้เลยเนาะน้ำมันพริกเผาใส่อบเชยใส่ลูกกระวานปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือค่ะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟนะเส้นที่ใช้จะเป็นเส้นเล็กนะคะค่ะผสมด้วยน้ำเชื่อมก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะแล้วก็น้ำมันทำให้เส้นไม่ติดกันค่ะอ๋อเราใส่น้ำเชื่อมลงไปเสร็จแล้วก็น้ำมันหน่อยนึงวางลงไปเลยมีแม่ที่มาสั่งแบบไม่กินถั่วงอกมีค่ะมีเนาะเราก็พร้อมที่จะทำให้ลูกค้าตามออเดอร์ได้เลยค่ะค่ะค่ะโปรดิสงปนเองไหมคะใช่ใช่ค่ะเราทำเองหมดเลยค่ะเต้าหู้ขาวค่ะใช้โป๊หวานค่ะใส่เครื่องเยอะนะใช่ค่ะตามด้วยหอมเจียวค่ะหอมแดงเจียวตั้งโอ๋ค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นไข่ต้มค่ะเรียงเนื้อด้านบนนะคะใส่เนื้อโอ้ยแผ่นเบลอเลยอ่ะตายน้ำแกงในนี้ก็มีเครื่องเยอะมากไม่ใช่แค่น้ำกะทิธรรมดาใส่เครื่องแกงใส่อะไรเยอะมากค่ะเสร็จแล้วกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อของร้านชาบีบีเฮาส์ค่ะอาจารย์ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมย์มากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีนะครับและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีของเราวันนี้นะคะคือเมนูเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบนั่นเองค่ะแต่วันนี้กุ้งฝอยของเชฟไม่ธรรมดาเพราะว่ากุ้งฝอยของเชฟเนี่ยเอามาทอดกรอบแต่ว่าใส่พริกแกงลงไปด้วยถูกต้องที่สำคัญเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะเสิร์ฟเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มีอาจารย์สูตรพิเศษด้วยค่ะ เริ่มจากทำอาจารย์ก่อนได้ค่ะเชฟโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของน้ำตาลได้ค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเราจะทำอาจารย์ด้วยการที่คลุกโดยที่ไม่ต้องต้มน้ำเชื่อมเลยถูกต้องครับต่อไปเราก็จะใช้น้ำเชื่อมสายชูได้ค่ะเชฟเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนพอให้เกลือละลายนะฮะมันก็จะได้น้ำเชื่อมที่มีรสชาติกลมกล่อมค่ะมีหวานมีเปรี้ยวให้หนูใส่ให้ไหมโอเคจากนั้นใส่แตงกวานะคะเชฟขูดแตงกวาเป็นเส้นใส่ลงไปค่ะตำเดือดแอปเปิ้ลได้ค่ะอันนี้เป็นเส้นๆเหมือนกันนะคะแต่เป็นแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวดีมากเลยนะมีโบรอนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยแล้วก็มีพริกกับหอมแดงใส่ตามลงไปพริกขี้หนูนะคะสีแดงๆแบบนี้ซอยเป็นแว่นหอมแดงสไลด์บางๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเนี่ยเจอน้ำอาจาร์แล้วรสชาติดีมากเลยครับเราจะเก็บอาจารย์ตรงนี้วางไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกุ้งฝอยกรอบกันถูกต้องครับค่ะมื้อนี้นานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณผู้ชมกุ้งฝอยของเชฟใส่อะไรบ้างก็จะมีแป้งโอเคค่ะครับผมวันนี้นะคะนานาเลือกใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะโอเคแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟโอเคเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำหอมด้วยกระเทียมพริกไทยลอยขึ้นมาแล้วก็พริกแกงตามไปตามไปใส่น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะใช้ตะกร้อมือคนจนพริกแกงเผ็ดของเราละลายดีกับแป้งของเราเราใส่กุ้งฝอยลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะกรูดลงไปค่ะอยู่ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราก็จะได้กุ้งที่มีแป้งโอกินะฮะพร้อมที่จะทอดจากนั้นน้ำมันของเราร้อนแล้วเราจะเริ่มทอดกุ้งฝอยของเรากันค่ะเราจะเอาเจ้ากุ้งฝอยของเราเนี่ยนะคะ
ใส่ลงไปในกระทะของเราที่เป็นกระทะทรงลึกเนาะที่มีน้ำมันสำหรับทอดอยู่ในกระทะพยายามจัดทรงให้เขาเป็นทรงกลมๆหน่อยเพราะเราจะเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเจ้าเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพี่แกงกรอบกันค่ะโอเคนี่เริ่มเลยนะได้ค่ะเชฟก่อนอื่นเราก็ต้องมีสเปซนะเป็นมายองเนสนะเออมายองเนสได้ค่ะนะหรือถ้าบางคนชอบรสชาติเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้มายองเนสผสมมัสตาร์ดหรือเพิ่มเนยลงไปอันนั้นแล้วแต่สูตรแต่ละคนอาจจะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันวันนี้เราก็เอาผักกาดล้อมก่อนนะฮะขยำขยำมาเข้าตักหน่อยนึงโอ้โหนะฮะนะอันนี้เราวางกุ้งเสร็จนะนี่เป็นอาจารย์ที่กินควบคู่ไปกับกุ้งก็เหมือนที่เราไปกินตามตลาดนัดใช่ไหมที่ก็มีอะไรพริกแตงกวาใส่ให้เราเต็มๆคำโอเคเดี๋ยวหยิบเบอร์เกอร์เสิร์ฟเลยใช่ไหมคะครับผมเนี่ยเราก็จะมีชิปนะเรียบร้อยดีแล้วโอเคนะลำปังที่เราวางกับกุ้งกรอบโอเคโหชิ้นใหญ่เต็มคำมากกับเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพี่แกงกรอบของเชฟในวันนี้ค่ะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำหอยนางรมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่สวยเงางามพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อแล้วล่ะค่ะวิธีทำยำหอยนางรมใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูป่นน้ำพริกเผาจากนั้นคนผสมให้เข้ากันตามด้วยหอยนางรมตะไคร้ซอยหอมแดงซอยกระเทียมซอยผักชีฝรั่งซอยมะม่วงเปรี้ยวซอยหอมแดงเจียวและใบสะระแหน่จากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำหอยนางรมใส่ภาชนะและตกแต่งด้วยยอดกระถินและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้อดีของน้ำยำตำรับนี้คือทำง่ายไม่เสียเวลาน้ำยำสีสวยทำให้ชวนรับประทานและมีรสชาติแซ่บเข้มข้นถูกใจอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนอยู่ที่42บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่8บาทค่ะลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดแพร่กับร้านโซคอตเทจหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านโซคอตเทจจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีอาจารย์หมอสวัสดีคุณแม่น้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากร้านนะคะชื่อร้านว่าโซคัตเทชคุณแม่น้อมคะเปิดร้านนี้ที่ไหนแล้วก็เปิดมานานแล้วยังคะเปิดที่ถนนช่อแฮตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะเพิ่งเปิดได้4เดือนเองค่ะอาจารย์โอ้ยร้านใหม่ล่าสุดเลยแต่ก็มีคนบอกว่าร้านคุณแม่สวยมากร้านอาหารของคุณแม่มีเมนูประเภทไหนบ้างคุณแม่แนะนำร้านเลยค่ะอ๋อของเราเป็น Coffee and Bakery นะคะแต่ว่ามีอาหารเสริมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลูกค้าชอบมาถามว่ามีกับข้าวไหมเราก็เลยแบบ
ทำเมนูที่เราชอบทานกันในบ้านสเปรย์ไว้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เมนูที่มีคนเข้ามาแล้วก็สั่งเยอะที่สุดก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่ากับเนื้อย่างจิ้มแจ่วค่ะเจ้า2เมนูนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้ไหมความดันจะขึ้นไหมคะในความรู้สึกของคุณหมอมันดูน่ากลัวตรงไหนคะน้ำจิ้มแจ่วครับถ้าเป็นพวกเนื้อย่างครับอาจจะมีการหมักซอสด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าใช้เกลือมากเกินไปก็จะทำให้มีรสชาติเค็มแล้วก็ได้รับเกลือปริมาณเกินร่วมกับถ้าเป็นน้ำจิ้มนะครับที่ใส่สูตรปกติผมคิดว่าน่าจะมีโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะขอดูเรื่องของสูตรนะครับแล้วก็วิธีการทำอาหารของคุณแม่น้อมด้วยครับครับผมคุณแม่น้อมคะรสชาติของอาหารที่ผ่านมาลูกค้าเข้ามาแล้วก็บ่นอะไรกันไหมคะหรือเขาแบบแฮปปี้แล้วก็อร่อยอร่อยกันทุกคนคะก็แฮปปี้ดีค่ะอาจารย์ส่วนสปาเกตตี้เด็กๆเขาชอบทานผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบทานสปาเกตตี้ค่ะทีนี้คุณแม่น้อมคะอาจารย์นิสักจากประสบการณ์ในการทำอาหารนะอาจารย์นิสักมีความรู้สึกว่าคนกินน่ะเขาคุ้นเคยกับรสจัดแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขากำลังกินเค็มเจ้าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยตัวที่จะเค็มก็มีผงปรุงรสของคุณแม่น้อมเนี่ยเดิมใส่1ช้อนชาเกลือแม่น้อมใส่อีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาเนยแข็งพาร์มิซานชีสทั้งหมดพวกนี้ใส่ตั้ง4ช้อนโต๊ะโอ้ยไอชีสเนี่ยเค็มมากจากกระบวนการผลิตส่วนเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วอาจารย์หมอพูดเป๊ะเลยต้องถามความเห็นก่อนละแม่น้อมคะถ้าปรับสไตล์ลูกค้าจะบ่นแล้วจะทำให้ร้านของแม่น้อมขายไม่ได้เปล่าแม่น้ำพูดเลยค่ะอยากฟังไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยินดีปรับค่ะเพราะว่าส่วนตัวเองก็เป็นพยาบาลที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันมาค่ะแต่ว่าอันนี้จะต้องสอบถามจะยิ่งสักเรื่องการควบคุมปริมาณชีสเราจะมีการแบบควบคุมหรือว่าเลือกยังไงไหมครับอาจารย์ในบรรดายี่ห้อชีสหรือว่าลักษณะของชีสมันมีแบบหลากหลายเป็นแบบไหนบ้างเลยครับที่เราควรจะเลือกนะครับเชิญอาจารย์เดี๋ยวนี้ชีสเขามีขายประเภทเค็มน้อยอะค่ะ Red Salt Cheese เหมือน Unsalted Butter คุณแม่ลองดูนะคะสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองก็ไม่อยากให้ลดความอร่อยของร้านประเดี๋ยวแบบยอดขายแตกถ้าคุณแม่ลองอธิบายให้กับคนกินเนี่ยเขาดูเนาะก็ยังไงก็ขอให้แม่น้อมเนี่ยขายดิบขายดีนะครับเป็นแนะนำเทท่านะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มกับพวกเรานะครับขอบคุณแม่นะครับขอให้แม่น้อมทำให้ได้แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะครับขอบคุณค่ะเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,151 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,154 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 32% สามารถรับประทานได้ 3-4 คนเนื้อย่างจิ้มแจ่วปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,726 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,006 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 46% สามารถรับประทานได้2คนใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับที่วันนี้อยู่กับนานาและเทดดี้วันนี้เราสองคนจะมีอีกหนึ่งสิ่งดีๆมานำเสนอใช่แล้วล่ะครับหลายคนนะคะกำลังอยู่ในช่วงเปิดเทอมเนาะเด็กๆบางคนก็รู้สึกว่าโอ้สถานการณ์ปัจจุบันเราพักการเรียนไว้ก่อนดีกว่าครับยังแบบอย่าเพิ่งมาเรียนเลยแบบไม่จำเป็นหรอกครับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็โรคต่างๆเนาะใช่แต่วันนี้นำเสนอเลยค่ะหลักสูตรปวช.ปวส.ของโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะคะเปิดรับสมัคร
ครับอยากจะบอกว่าการเรียนปวชปวสเนี่ยปวชคือประกาศนียบัตรวิชาชีพส่วนปวสเนี่ยคือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคนที่มาเรียนเนี่ยปวชคือจบม3ครับปวชเรียน3ปีจะเหมือนกับเรียนม4ม5ม6ส่วนคนที่เรียนปวสเนี่ยเหมือนคุณจบม6มาแล้วก็เรียนปวส1ปวส2วุฒิที่ได้เนี่ยก็จะเท่ากับครึ่งนึงของปริญญาตรีแต่ก็สามารถตอบปริญญาตรีจนจบได้ใช่การเรียนปวชปวสมีข้อดีตรงที่ว่าจุดประสงค์หลักของหลักสูตรเนี่ยจะมุ่งเน้นให้คนมีงานทำเลยทันทีเพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรจริงอยู่ยังต้องเรียนไทยอังกฤษสังคมวิทย์คณิตแต่มันเบามากๆเลยอะเมื่อเทียบกับสายสามัญปกติที่คุณเรียนเพราะว่าวิชาเอกของเราเป็นอาหารและโภชนาการคุณได้ลงมือเข้าครัวตั้งแต่เทอมแรกของการเรียนโอ้ดังนั้นเนี่ยเด็กๆที่ชื่นชอบวิชาปฏิบัติอยากทำอาหารเนี่ยมาที่นี่คือถูกต้องถูกใจเลยใช่แล้วด้วยความที่เราจำกัดผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะโอ้โหอย่างนี้ถ้าสมมติผมสนใจผมอยากทำอาหารอยากเป็นเชฟผมมาที่นี่ค่ะผมจบวุฒิม3มาสมัครได้เลยจบวุฒิม3มาสมัครได้เลยมาได้เลยนะฮะม3ก็คือมาต่อที่นี่ปวช.เรียน3ปีก็คือเหมือนม4ม5ม6ถ้าสมมติผมเรียนไปปุ๊บผมอ่ะเป็นเชฟแล้วแล้วผมอ่ะคุณพ่อจะเปิดร้านให้แต่ผมอยากไปเรียนนิเทศด้วยถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยผมเข้ามหาลัยด้วยได้ไหมถ้าจบปวช.จากเราเนี่ยได้ความที่วุฒิปวช.ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและปวส.ก็ได้รับการรับรองนะวุฒิของเราได้รับการรับรองจบปวช.เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเรียนทำอาหารต่อแล้วอ่ะผมอยากไปเรียนนิเทศอยากไปเรียนนิติเลยผมหรือผมเนี่ยชอบทำอาหารแล้วเรียนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมั่นใจฝึกงานโรงแรม5ดาวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปีสุดท้ายเนี่ยผมจบปวช.3เนี่ยผมฝึกงานเรียบร้อยผมมั่นใจแล้วพ่อผมจะเปิดร้านแต่พ่อบอกว่าให้ไปเรียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจเดี๋ยวกลัวร้านเจ๊งได้สิอ่ะเพราะว่าวุฒิที่จบออกมามันคือเท่ากันกับม .6 ทุกประการผมไปเอ็นทานได้คุณสามารถเข้าเรียนได้แต่ถ้าคุณจะไปเรียนหมอเรียนพยาบาลอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะมหาคุณก็ต้องบอกก่อนแต่คุณบอกว่าทำไมอาจารย์นะบอกไปเรียนได้แล้วผมจะไปสมัครแพทย์ผมสมัครไม่ได้ก็คือไปสามารถศึกษาต่อปริญญาตรีสายสามัญได้อยากลงลึกด้านการทำอาหารก็ต่อปวส.ที่นี่อีก2ปีแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีเขามีหลักสูตรที่อื่นรองรับด้วยใช่แล้วจุดเด่นของที่นี่ก็คือลงมือทำจริงใช่ค่ะฝึกงานโรงแรม5ดาวฝึกงานโรงแรม5ดาวเลยแล้วก็เราจะเลือกโรงแรมจากแบบความถนัดของเด็กเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยเด็กๆเองก็จะมักจะได้งานทำต่อเลยใครนะฮะที่มีบุตรหลานดูอยู่นะครับสนใจอยากเป็นเชฟนะครับอยากเป็นคนทำอาหารเก่งๆนะฮะหรือว่าติดตามอาจารย์นิ่งศักดิ์อยู่มาได้เลยนะครับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับสนใจอยากสมัครเรียนนะคะติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ026827644 092-265-8968ค่ะครับผมเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งหลักสูตรปวช.และปวส.ครับเอาล่ะค่ะถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ026827644 092-265-8968นะคะครับผมวันนี้คุกกิ้งวูรูหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเราวันนี้นะคะเอาใจสายคีโตเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยนะเป็นเมนูที่ชาวคีโตทานด้วยได้ด้วยแหละวันนี้เป็นเมนูสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาค่ะวันนี้หมอมีจะมาขายของใช่ไหมฟรุตามิน่าทรดิชันนอลพอนเค้กทุเรียนมาเนียหรือทุเรียนมาเนียนั่นเองเป็นเค้กเนื้อบัตเตอร์ฉ่ำๆที่มีเนื้อทุเรียนจริงๆกับครีมชีสอยู่ข้างในรูปพุงแล้วอะรู้ว่าน้ำหนักต้องขึ้นแน่นอนแต่พร้อมอะ